เศษ37ส่วน 2,565 น้องโล่สายแทงแกร่งเกินร้อยเล่ม7แร้งบีบวกเมเปิลกับแซลลี่ตัดสินใจที่จะเคลียร์หอคอย10ชั้นซึ่งเป็นอีเวนต์ครั้งที่7ด้วยกัน2คนซึ่งทั้ง2ก็สามารถบุกผ่านขึ้นไปด้วยรูปแบบที่คาดไม่ถึงในเล่มนี้เนื้อเรื่องหลักจะเป็นการบุกฝ่าหอคอยที่เหลืออีก8ชั้นของเมเปิลกับแซนลี่ที่ร่วมมือกัน2คนโดยจะมีการสลับตัดฉากไปยังกลุ่มปาร์ตี้กลุ่มอื่นๆที่เหมือนเป็นการเปลี่ยนสีสันให้กับเนื้อเรื่องบ้างเราจะได้พบกับความน่ารักและมุกที่คาดไม่ถึงในการตะลุยดันเจี้ยนของทั้งสองซึ่งทำให้ชวนอมยิ้มเพียงแต่ไม่มีจุดอะไรที่ลุ้นมากมายนักจึงทำให้อ่านได้เรื่อยๆถ้าเวลาไม่มีจุดที่น่าเบื่อครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปในอีเวนต์ครั้งที่7จะเป็นการเคลียร์หอคอย10ชั้นซึ่งเมเปิลนางเอกคาเอเดะน้องโลกับแซลลี่ริสะสายหลบหลีกเลือกที่จะเคลียร์กัน2คนเพราะไม่ได้ร่วมเล่นกันมานานตั้งแต่ขึ้นชั้นที่6เพราะตัวของแซนลี่ไม่ชอบบรรยากาศพูดผีของชั้นนี้ซึ่งทั้งสองที่ร่วมมือกันก็สามารถผ่านชั้นที่2มาได้แล้วในชั้นที่3จะเป็นชั้นที่มีพื้นเป็นลาวาจึงทำให้เมเปิลถึงกับเสียดาเมจไปก่อนที่ทั้งคู่จะค่อยๆเดินกันอย่างระมัดระวังบุกไปข้างหน้าต่อไปจนกระทั่งพื้นที่ได้เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งและเมื่อทั้งคู่บุกต่อไปอีกก็ได้พบกับบอสที่เป็นยักษ์เพลิงที่อยู่ท่ามกลางพื้นลาวาแซนลี่ที่ใช้ย่างก้าวสู่ปรภพกระโดดลอยตัวกลางอากาศหลบและโจมตีไปมาก่อนจะขึ้นไปพักบนโล่ที่ลอยอยู่กลางอากาศของเมเปิลแล้วทำการยิงเวทมนต์น้ำแข็งโจมตีส่วนเมเปิลที่ทำหน้าที่รับการโจมตีก็ได้ใช้สกิลเมตตาอุทิศตนรับการโจมตีของเพื่อนร่วมทีมทั้งยังใช้สกิลเทพจักรโจมตีร่วมถึงเรียกยังไซรัปเต่าสัตว์เลี้ยงออกมาใช้ปืนใหญ่วิญญาณโจมตีใส่จนกระทั่งเมื่อบอสเปลี่ยนร่างจากยักษ์เพลิงกลายเป็นยักษ์น้ำแข็งแซลลี่จึงใช้เสาน้ำแข็งหยุดการเคลื่อนไหวเมเปิลได้ใช้ความอลหม่านเอ่อล้นเรียกปีศาจออกมาโจมตีก่อนที่แซลลี่จะใช้ระบำดาบฟันใส่ค่อยๆลดพลังชีวิตของบอสเมเปิลจึงใช้ทารุณกรรมแปลงเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์พุ่งเข้าไปโจมตีพ่นไฟเผาจนทำลายบอสได้ก่อนที่ทั้งสองจะบุกขึ้นชั้น4ต่อไปในชั้น4จะเป็นแม่น้ำที่ทอดยาวออกไปเมเปิลจึงใช้ทารุณกรรมว่ายน้ำโดยเธอจะให้แซลลี่ขี่หลังมุ่งไปยังเบื้องหน้าไม่สนใจศัตรูที่อยู่ใต้น้ำแต่พอโดนสายน้ำพัดพาไปจนเมเปิลพุ่งไปชนโขดหินสลบทำให้ทารุณกรรมคลายออกแซลลี่จึงได้แต่รีบกระโดดไปอยู่บนโขดหินรอให้เมเปิลที่สลบลอยขึ้นมาแล้วทั้งสองจึงนั่งพักตกปลากันอยู่บนโขดหินจนหายเหนื่อยก่อนที่จะมุ่งหน้าไปเผชิญยังบอสที่เป็นเต่าบินเมเปิลที่เห็นถึงเต่าบินน่ารักจึงตกลงใจร่วมกับแซลลี่จะไปนั่งอาบแดดชมทะเลอยู่บนหลังเต่าโดยใช้เมตตาอุทิศตนรับการโจมตีจนกระทั่งพอใจแล้วจึงจัดการล้มบอสก่อนที่จะบุกขึ้นไปยังชั้นต่อไปที่ชั้น5จะเป็นชั้นที่มีบรรยากาศเกี่ยวกับพูดผีซึ่งแซลลี่ไม่ถูกฉลกด้วยเป็นอย่างมากเธอจึงให้เมเปิลใช้ทารุณกรรมแล้วแอบซ่อนอยู่ในกล่องโดยให้เมเปิลแบกไปแต่ในระหว่างที่กำลังพุ่งผ่านชั้นกับโดนพวกผีและมือวิญญาณจับทำให้ค่าสเตตัสลดลงทั้งยังโจมตีใส่จนเชือกที่ผูกกล่องจนขาดออกทำให้ทั้งสองพลัดหลงกันเมเปิลจึงรีบล็อกเอาออกอย่างรวดเร็วส่วนทางด้านแซนลี่ที่อยู่ภายในกล่องกับโดนผีหลอกจนวิ่งหนีไปด้วยความตกใจก่อนที่จะรู้สึกตัวได้แล้วรีบล็อกเอาออกมาอีกคนทางด้านกลุ่มของกีต้นเมเปิลกีนางเอกพวกคาสุมิซามูไรสาวโครมผู้ใช้โล่ใหญ่คานาเดะนักเวทอิซุนักประดิษฐ์ไมพี่สาวชุดดำอักแต่โจมตีและยุยน้องสาวชุดขาวอักแต่โจมตีทั้ง6คนสามารถบุกฝ่าหอคอยขึ้นไปถึงชั้น5
อย่างง่ายดายโดยอิซุจะใช้ไอเทมสนับสนุนโครมรับหน้าที่ป้องกันคานาเดะใช้เวทช่วยเหลือส่วนคาสุมิจะใช้สกิลมือของนักรบออกมาจัดการศัตรูโดยทั่วไปและไมกับยุยก็รับหน้าที่จัดการบอสลงไปได้สำเร็จอย่างง่ายดายตัดกลับมาที่ด้านของเมเปิลที่ใช้สกิลทารุณกรรมสามารถล้มบอสของชั้น5ได้อย่างง่ายดายก่อนที่เธอจะคายซันลี่ที่ซ่อนตัวอยู่ในปากแล้วบุกขึ้นชั้น6ต่อไปที่ชั้น6ศัตรูจะเป็นพวกโกเลมที่มีพลังป้องกันสูงแต่มีความเร็วและพลังโจมตีต่ำจึงทำให้ไม่สามารถโจมตีโดนยางซันลี่และไม่สามารถทำดาเมจกับเมเปิลได้เมเปิลจึงใช้สกิลเมตตาอุทิศตนรับการโจมตีทั้งหมดแล้วปล่อยให้ซันลี่ค่อยๆจัดการกับพวกศัตรูไปเรื่อยๆถึงแม้จะเสียเวลาไปบ้างแต่ก็สามารถจัดการกับศัตรูได้อย่างง่ายดายจึงทำให้ทั้งสองที่เคลียร์ชั้นได้สกิลตกผลึกมาทำให้แบดสเตตัสไม่ส่งผลส่วนทางด้านของกลุ่มภาคีอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่นำโดยเพนอัศวินเบรดนักลอบสังหารดร็อกอาร์เมอร์และเฟรเดริก้าจอมเวทที่สามารถใช้พลังของตนสามารถโจมตีใส่พวกโกเลมจนสามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายก็ได้รับสกิลตกผลึกเช่นเดียวกันแม้จะไม่สามารถใช้ได้แต่เมื่อจินตนาการถึงเมเปิลที่ได้สกิลนี้ไปจึงทำให้อดรู้สึกถึงความโหดที่เพิ่มขึ้นของเมเปิลไม่ได้ที่ชั้น7ซึ่งเป็นทุ่งหิมะเมเปิลกับแซลลี่ได้พบบอสที่เป็นแม่นน้ำแข็งกลิ้งเข้ามาโจมตีโดยจะยิงน้ำน้ำแข็งเข้าใส่แซลลี่จึงฉวยจังหวะที่มันหยุดกลิ้งใช้เวทไฟบอลโจมตีใส่ในขณะเดียวกันเมเปิลก็ใช้สกิลคันเวอร์มูฟช่วยรับการโจมตีให้และใช้สกิลขบวนร้อยอสูรแห่งรัติการเรียกอสูร2ตนออกมาเอากระบองเหล็กฟาดใส่บอสแมนทั้งสองจึงค่อยๆไล่ตามโจมตีบอสไปเรื่อยๆจนสามารถเอาชนะได้ทางด้านกลุ่มของแคว้นจักรพรรดิเพลิงที่มีมี่จอมเวทไฟชินนักดาบมาคัสนักวางกับดักและมิซารีนักบวชที่ร่วมทีมกัน4คนได้มาถึงชั้นที่7มิที่ใช้เวทไฟสามารถจัดการกับบอสที่แพ้ทางเธออย่างง่ายดายก่อนที่จะบุกขึ้นชั้นต่อไปทันทีที่ชั้น8กับเป็นป่าดงดิบในระหว่างที่เมเปิลกับแซลลี่กำลังเดินกันอยู่เมเปิลกับโดนลอบโจมตีโดยไม่รู้สึกตัวถึงแม้เธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ทำให้ล้มลงไปก่อนที่ทั้งสองจะพบว่าบอสกับเป็นกิ้งก่าที่สามารถพรางตัวได้ต้องอาศัยการกินผลที่ทำให้มองเห็นมอนสเตอร์ที่ล่องหนได้เป็นเวลา10วินาทีซึ่งทั้งเมเปิลกับแซลลี่ต่างก็ต้องทยอยกินผลที่ทำให้มองเห็นมอนสเตอร์และค่อยๆรุกไล่ตามล่ายังกิ้งก่าที่พรางตัวจนกระทั่งสามารถลดพลังชีวิตมันได้ครึ่งหนึ่งแล้วบอสกิ้งก่าได้แยกร่างออกมาทั้งเมเปิลกับแซลลี่จึงค่อยๆจัดการมันทีละตัวจนเหลือตัวสุดท้ายที่เป็นร่างจริงแซลลี่จึงเร่งความเร็วพิเศษกระโดดออกไปใช้มีดสั้นฟันกิ้งก่าจนมันตายไปทั้งสองจึงบุกขึ้นไปชั้นต่อไปในชั้นที่9ทั้งสองจะได้พบกับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่จะได้รับสกิลพลังแห่งดวงดาวที่เป็นผลทำให้ลอยอยู่กลางอากาศ2นาทีแล้วทำการต่อสู้กับบอสที่เป็นท้องฟ้าเมเปิลจึงใช้ทั้งพอลาเตอร์กัสบังคับแสงเลเซอร์โจมตีและเรียกเซรับออกมาใช้ปืนใหญ่วิญญาณโจมตีพร้อมทั้งใช้เมตตาอุทิศตนรับการโจมตีด้วยในขณะที่แซลลี่ก็คอยช่วยหิวให้และเรียกยังโอโบโรจิ้งจอกสัตว์เลี้ยงของแซลลี่ออกมาสร้างร่างแยกช่วยเพิ่มพลังโจมตีจนเมื่อบอสคำรามออกมาอีกครั้งแซลลี่จึงพุ่งเข้าไปใช้ทริปเปิลสแลชฟัน3ครั้งส่วนเมเปิลก็ใช้ความอลละหมานเอ่อล้นโจมตีจนพลังชีวิตของบอสกลายเป็นศูนย์แล้วมุ่งหน้าขึ้นสู่ชั้นที่10ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายในชั้นที่10เมเปิลกับแซลลี่จะได้พบกับอัศวินที่มีทั้งพลังและความเร็วจนสามารถสร้างดาเมจให้กับเมเปิลได้จึงทำให้ทั้งคู่ต้องต่อสู้กันอย่างยากลำบากเมเปิลต้องใช้สกิลเปิดพิสดารไฮดราความอลละหมานเอ่อล้น
ผู้ล่าเหยื่อลดสเตตัสในขณะที่ซัลลี่เรียกโอโบโรใช้ไฟวิญญาณมหาสมุทรลดความเร็วทะเลยุคโบราณลดความเร็วทั้งโจมตีด้วยดับเบิลสแลชฟันสองครั้งทริปเปิลสแลชค่อยๆลดพลังชีวิตของอัศวินลงรวมทั้งใช้ร่างแยกเงาเข้าโจมตีส่วนเมเปิลก็โจมตีด้วยแฟนทอมเวิร์ลเพิ่มร่างเป็น3คนยิงหากระสุนแล้วแชนลี่ใช้ควินทูเพิร์ลสแลชกับเงาพริบตาหายไปด้านหลังอัศวินโจมตีร่วมกับระบำดาบฟันไปถึง20ครั้งจนอัศวินเรียกดาบอีก5เล่มออกมาช่วยโจมตีซึ่งซัลลี่ก็อาศัยความเร็วหลบหลีกในขณะที่เมเปิลก็ใช้เปิดพิษดันกินดาบของอัศวินที่ฟันมาและช่วยกันทำการโจมตีจนลดพลังชีวิตของอัศวินเหลือ 20%เมเปิลที่ให้ซัลลี่ใช้ฮีลฟื้นพลังและใช้ธรณีเยือกแข็งหยุดการเคลื่อนไหวของอัศวินแล้วเมเปิลจึงเข้าประชิดตัวอัศวินใช้เบรกคอระเบิดตัวเองท่าที่รุนแรงที่สุดแต่อัศวินกลับยังไม่ตายมันได้เรียกวงเวทหมายโจมตีซัลลี่จึงโยนเมเปิลขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะใช้คราบจักรจันทร์ที่ลบล้างพลังโจมตีบุกผ่านเวทเพลิงเข้าไปฟันดาบใส่ลำคอของอัศวินอย่างรวดเร็วจนสามารถเอาชนะได้ทำให้ทั้งเมเปิลกับซัลลี่สามารถเคลียร์อีเวนต์ครั้งที่7ได้สำเร็จเมเปิลจึงเลือกสกิลโล่ไรเทียมทานลดดาเมจครึ่งหนึ่ง30วินาทีส่วนซัลลี่เลือกสกิลเทคนิคควบคุมน้ำสามารถควบคุมน้ำได้มี10เลเวลและจะได้สกิลเพิ่มทุก1เลเวลและเมื่อถึงเวลาที่ชั้นที่7เปิดออกทุกคนในกินต้นเมเปิลจึงรวมกันบุกไปต่อสู้กับบอสของชั้นที่6ซัลลี่ที่กลัวผีจึงให้เมเปิลใช้ทารุณกรรมแล้วซัลลี่จึงเข้าไปอยู่ในปากของเมเปิลทำเอาทุกคนที่เห็นผุดสีหน้าพิลึกพิลั่นโดยสัญชาตญาณก่อนที่ทุกคนจะรีบจัดการบอสที่เป็นผีขนาดยักษ์อย่างง่ายดายเพื่อขึ้นไปสู่ชั้นที่7ทันที